เปิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพทรูคอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปพัทยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพนคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะค่ะดูเหมือนว่าเวลานี้หุ้นจีนนี้ที่ปรับตัวลงมาเนี่ยก็กดดันตลาดแต่ว่าอย่างในบ้านเราเวลานี้เนี่ยจะลดลงไปมากน้อยแค่ไหนวันนี้จะมีโอกาสขึ้นบ้างไหมค่ะหลายๆคนนะคะอยากจะมีทิศทางของภาพรวมการลงทุนที่สดใสมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าเรามองกันไปในบรรยากาศการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปแล้วก็มาเช้าวันนี้ในโซนของเอเชียนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มซึมซับข่าวค่อยๆย่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศการซื้อขายเริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องราวของการที่ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนนะคะที่ยังคงกดดันกันอยู่แต่ว่าทางด้านของทางการจีนนั้นก็มีการให้ความเชื่อมั่นค่ะโดยมีการสั่งการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบนะคะจากธนาคารกลางของจีนจำนวนทั้งสิ้น 1.3 แสนล้านหยวนนะคะหรือคิดเป็นเงินสหรัฐนั้นประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะปัจจัยดังกล่าวนั้นนะคะก็ส่งผลทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยปกป้องดูแลเรื่องราวของเสถียรภาพการลงทุนในด้านของสภาพคล่องนะคะในระบบของทิศทางเศรษฐกิจจีนด้วยในอีกกรณีนึงค่ะก็มีการออกมาให้ความเชื่อมั่นด้วยเหมือนกันนะคะกรณีที่เคยมีคำสั่งห้ามการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครองหุ้นมากกว่า 5% ที่จะครบกำหนดการในวันที่8มกราคมนี้ค่ะเชื่อมั่นว่ากรณีดังกล่าวนั้นนักลงทุนรายใหญ่ไม่น่าจะขายออกมานะคะก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้นจีนด้วยส่วนใครที่พองเห็นบรรยากาศแบบนี้แน่นอนว่าส่งผลทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปแล้วก็เช้าวันนี้เองนะคะมีทิศทางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นเริ่มทรงตัวได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่จะค่อยๆทยอยออกมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะสำหรับการที่จะเลือกลงทุนหลายๆคนนั้นอาจจะต้องประเมินกันด้วยว่าแต่ละตลาดหุ้นเขามีความน่าสนใจอย่างไรนะคะวันนี้จะไปพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะมองกันทั้งตลาดก่อนที่จะเลือกการลงทุนในรายหุ้นกันไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลค่ะทางด้านของผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ต่างประเทศจาก DBS Speakers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากการประเมินนะคะมุมมอง2559ในตลาดหุ้นสิงคโปร์เรามองอย่างไรบ้างคะครับก็ทีมนักวิเคราะห์ของ DBS ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับก็มองภาพตลาดสิงคโปร์เองเนี่ยว่ายังคงผันผวนนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยจะกลับมากังวลต่อเรื่องแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้นะครับว่าจะขึ้นกี่ครั้งแล้วก็เพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็คำแถลงของเฟดเนี่ยก็จะเข้ามามีผลกระทบต่อการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นตลาดไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับสิงคโปร์นะครับปัจจัยอื่นๆก็จะมีพวกอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันซึ่งก็จะเป็นปัจจัยเดิมๆที่ค้างมาจากปีก่อนทีนี้ในบทวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเขาสรุปปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อตลาดสิงคโปร์เนี่ย5 ประการหลักๆนะครับอันที่1ก็คืออัตราดอกเบี้ยสหรัฐซึ่งทาง DBS เนี่ยเชื่อว่าปีนี้นะครับจะมีการขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งรวมเป็น 1% เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ Fed Fund Rate เนี่ยมาอยู่ที่ 1.5% ซึ่งของ DBS เนี่ยคาดการณ์ว่าขึ้นมากกว่าที่ตลาดนะครับตลาดคาดว่าจะขึ้นประมาณ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับอันที่2ครับเรื่องค่าเงินนะครับในปีนี้เนี่ยคาดว่าค่าเงินจะไม่ผันผวนเหมือนปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าแนวโน้มดอลลาร์เองเนี่ยก็จะแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินในกลุ่มอาเซียนนะครับแต่ความผันผวนก็จะน้อยลงส่วนอันที่3ก็คือตัวราคาน้ำมันดิบนะครับราคาน้ำมันเฉลี่ยที่DBS เนี่ยคาดการเอาไว้ก็คือ$50 ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งทาง DBS เองเนี่ยก็เป็นกังวลเรื่องความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่วนประการที่4อันนี้จะเป็นทางด้านแฟกเตอร์ในประเทศของสิงคโปร์เองนะครับทาง DBS คาดว่าจะมีมาตรการของรัฐบาลเนี่ยออกมาในหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อผลักดันให้มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับทั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการชะลอการตกลงของราคา property ที่สิงคโปร์นะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการตกต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่า DBS ก็เชื่อว่าราคาที่ตกต่ำมาเนี่ยสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นแล้วนะครับส่วนมาตรการอื่นๆนะครับอย่างเช่นการปฏิรูประบบการเดินทางในสิงคโปร์นะครับก็จะมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยครับทั้งรถบัสรถไฟแล้วก็รถแท็กซี่นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือนโยบายด้านกลุ่มสื่อสารครับทาง DBS เนี่ยคาดว่า
จะมีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายที่4เนี่ยเข้ามาในตลาดสิงคโปร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการปัจจุบันเช่น M1 หรือ Starhub ซึ่งถ้าเกิดมองตรงนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับของตลาดสื่อสารบ้านเรานะครับส่วนอันที่5ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดสิงคโปร์เนี่ยก็คือคาดว่าจะมีเห็นการปรับโครงสร้างแล้วก็ควบรวมกิจการในตลาดสิงคโปร์เองนะครับก็ผู้ถือหุ้นเองเนี่ยก็จะพยายามกดดันนะครับให้บริษัทสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้นนะครับก็เราคาดว่าจะเห็นมีการเข้าซื้อกิจการต่างๆมีการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินหลักหรือว่า non core asset ออกไปนะครับจะมีการควบรวมกิจการเพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดภาพใหญ่ตรงนี้แล้วเนี่ยแนวโน้มนะครับระยะสั้นเลยเนี่ยคาดว่าตลาดสิงคโปร์จะยังคงอ่อนตัวลงนะครับในไตรมาส1นะครับแต่ว่าทางทีมกลยุทธ์ที่สิงคโปร์เองเนี่ยก็แนะนำให้สะสมหุ้นในช่วงตลาดอ่อนตัวนะครับสำหรับหุ้นที่ DBS เลือกเป็นท็อปพิกในตลาดสิงคโปร์เนี่ยมี10ตัวด้วยกันนะครับ1ในนั้นนะครับน่าสนใจก็คือ Thai Beverage นะครับเพราะว่า DBS เชื่อว่า Thai Bev เองเนี่ยมีฐานธุรกิจปัจจุบันที่แข็งแกร่งนะครับและยังคงหาช่องทางการเติบโตเป็นผู้เล่นชั้นนำในภูมิภาคนี้ส่วนหุ้นอื่นที่น่าสนใจอย่างเช่น ST Engineering นะครับก็จะได้ประโยชน์จากนโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์คือรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยตั้งเป้าจะให้สิงคโปร์เป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่เป็น Smart Nation เพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยก็ต้องติดตามสำหรับใครที่ต้องการรับบทวิเคราะห์นะครับกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยความยาวถึง106หน้านะครับก็มารับได้ที่ DBS Speaker ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องราวของตลาดเงินตลาดทุนจะเห็นได้ว่าในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทนั้นมีการอ่อนค่าจากเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะนะคะณวินาทีปัจจุบันในการซื้อขายที่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์อยู่สักประมาณ36.21 บาทถึง25 สตางค์ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบทำใหค่าเงินในสกุลภูมิภาคนั้นอาจจะมีทิศทางของความแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยจากความเชื่อมั่นที่จีนให้ออกมาในตลาดนะคะแต่ว่านาทีนี้ในช่วงเช้าวันนี้ทิศทางของค่าเงินบาทนั้นกลับมามีทิศทางของการอ่อนค่าอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันค่ะวันนี้ก็มีการเปิดเผยตัวเลข PMI ภาคบริการของจีนในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยนะคะปรากฏว่าจากความคาดหวังว่าตัวเลขภาคบริการนั้นน่าจะเป็นตัวนึงที่น่าจะขยายตัวแต่ในเดือนธันวาคมค่ะลดระดับลงมาอยู่ที่ 50.2 จากระดับ 51.2นะคะในเดือนพฤศจิกายนและยังเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ17เดือนที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวรอดูว่าตลาดนั้นจะซึมซับข่าวนี้อย่างไรกันบ้างพร้อมกันนี้เองค่ะในกรณีของการลงทุนในตลาดหุ้นไทย RHB นะคะระบุบอกว่าถ้าหากว่าแนวต้านที่ระดับ1270และ1277ไม่สามารถผ่านไปได้อาจจะต้องทยอยขายรถพอร์ตปรับพอร์ตกันบ้างนะคะส่วนนักลงทุนในกลุ่มสถาบันเริ่มมีการปรับพอร์ตบ้างค่ะหลังจากที่คาดการว่ากองทุน LTF IMF นั้นจะมีการครบกำหนดออกมาสักประมาณ 20,000 ถึง 2.1 หมื่นล้านบาทเนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการขายออกมาในช่วงนี้ดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เลือกลงทุนเป็นหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดีค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของการค้าการลงทุนในพื้นที่ชายแดนนะคะความน่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรไปต่อยอดธุรกิจกันในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆของไทยพร้อมแล้วสำหรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เติบโตตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลวางเป้าไว้อย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคที่มีกิจกรรมการค้าการลงทุนเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากปัจจุบันนี้เริ่มมีโรงงานหลายๆโรงงานหรือหลายๆบริษัทนะครับที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะฮะก็กำลังเริ่มเข้าไปหาพื้นที่ในอำเภอแม่สอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับพอแม่สอดถูกยกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วเนี่ยการส่งออกนำเข้าจากเขตเศรษฐกิจพิเศษไปสู่ประเทศสหภาพเมียนมาเนี่ยก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองเตรียมพร้อมเปิดรับ AEC ศูนย์กลางโลจิสติกของภาคอีสานก่อนส่งไม้ต่อไปยังระเบียงเศรษฐกิจชายแดนหนองคายรวมถึงยกระดับสู่ตลาดสากลด้วยการเป็นศูนย์กลางส่งออกผ้าไหมอีกแห่งของไทยไปยังตลาดยุโรปและญี่ปุ่นสร้างมูลค่าได้กว่าปีละ 5-600 ล้านบาทวันนี้เราก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะครับวันนี้เราก็ยกระดับของการที่จะเป็นระดับพรีเมียมขึ้นไปวันนี้เราอยากเกษตรเราก็พยายามจะปรับเข้าไปเรื่องการแปรรูปนะครับอย่าง
อย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเราก็พยายามจะปรับในเรื่องของการสร้างมูลค่าให้มันใหญ่ขึ้นความเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้รับอานิสงส์ในเรื่องนี้ส่วนฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดเชื่อมจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาพร้อมรองรับทั้งการค้าชายแดนและนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงมีการพัฒนาเส้นทางขนส่งและเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล1คือด้านการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเราจะเชื่อมโยงจากประเทศไทยกัมพูชาและก็เวียดนามทั้งทางบกและทางน้ำและก็ทางอากาศคือกัมพูชาเนี่ยเขามีการท่องเที่ยวจากเวียดนามมากัมพูชาแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่มีการท่องเที่ยวทางทะเลคือเรื่องเขาเรียกถนนทางทะเลเพราะนั้นเราก็กำลังเตรียมที่จะมาถึงเกาะกูดและเกาะหมากถ้าตรงนั้นเสร็จพร้อมก็สามารถเชื่อมโยงมาระยองและพัทยาได้ครับเช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาที่ชั่วโมงนี้ต้องยกให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักและหากในอนาคต 3-4 ปีข้างหน้ามีโครงการรถไฟรางคู่เชื่อมต่อไทยมาเลเซียจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า1ล้านล้านบาทที่ไฮไลท์นะคะสำคัญสำหรับการที่จะเชื่อมโยงการก้าวเข้าสู่ AEC ของเราและใครที่อยากจะต่อยอดธุรกิจก็สามารถติดตามเนื้อหารายการแบบนี้ที่น่าสนใจเป็นประจำได้ด้วยใช่ค่ะเราก็จะดูแนวโน้มด้วยนะคะว่าตรงชายชายขอบตรงไหนเนี่ยจะมีการค้าขายอะไรที่น่าสนใจนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะนำมาฝากกันด้วยใช่ค่ะวันนี้คุณแพนนะคะสวัสดีค่ะ